ฟุตซี่ฟิล์มขอนำเสนอหนังสั้นที่มีชื่อว่ากระเทยยอดกตัญญูเราเป็นลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่กับพ่อกันสองคนมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่เลิกกับพ่อไปตั้งนานแล้วเราไม่ได้อยากเป็นผู้ชายหรอกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พ่อเราก็ห้ามทุกอย่างฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าจะแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้แต่พ่อไม่ต้องมาเถียงนี่อุ้ยแดงอยู่นะเป็นเนื้อแม่ด้วยแหละจะลองทากับปากเธอได้ไหมเออเลิศอยู่นะใครทาก็ได้ลองก่อนหยดอยู่เฉยเออเลิศฉันทาให้เธอเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยแหละโอ้ยติดมากไอ้บอกตามมาใหม่ด้วยโอ๊ยดูเก่ามากเลยอะแกสีนี้คุณปั๊วกว่ามากเออปั๊วว่าโอ๊ยแกไม่ใช่คนนั้นสิหล่อนะโอ๊ะแกชอบมานานแล้วแกโอ๊ะเสร็จมากแต่ยังไม่ตื่นมากอี๋093สิงเก้าเอาให้ได้แล้วคนนี้ต้องได้แล้วดิวมาเฮ้ยแกอีกหนึ่งอาทิตย์จะมีการประกวด Miss Beauty Queen นะจริงเหรอฉันอยากลงอ่ะแกต้องลงเดี๋ยวฉันช่วยอืมโอเคได้แกต้องลงลงเดี๋ยวบอกตัวเองวันรถไปอะไรนะไปทำไอ้ส่งวันรถมึงจะไปนะตอนนี้เสื้อผ้ามาคุยมึงรีบๆถ่ายอย่าหลุดนะเอาเทคเดียวพอแกฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะแกทำใจเย็นๆแกต้องทำได้เชื่อฉันคิดดีๆมาเดี๋ยวฉันหวีผมให้ก่อนแกต้องทำให้ได้นะเชื่อฉันเดินขอเชิญผู้เข้าประกวดแข่งขันหมายเลขหนึ่งนายโนนการทานสงเนินครับทองเอ๋ยทองงามรามแท้แลตะลึงนายเจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งดึงใจครั้งเดียวได้โชคขอเชิญผู้ประกวดหมายเลขหนึ่งได้แนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสายนนทิชาพันธ์สุนเนรดิฉันมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าคุณได้เงินรางวัล 30,000 บาทคุณจะไว้ทำอะไรครับคุณสำหรับถามค่ะสำหรับออยนะคะถ้าออยได้เงิน 30,000 บาทจริงๆออยจะเอาไปให้พ่ออย่างแรกค่ะเพราะว่าพ่อของออยเป็นผู้ให้กำเนิดออยค่ะขอบคุณค่ะผลคะแนนได้ออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วครับผู้ชนะก็คือหมายเลขหนึ่งนายตุลาการพันสูงเนินครับนี่ตะบอลช่วยลูกแกไหมอ่ะออยได้เงิน 30,000 บาทจริงๆออยจะเอาไปให้พ่ออย่างแรกค่ะเพราะว่าพ่อของออยเป็นผู้ให้กำเนิดออยค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะหนูมีอะไรจะบอกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพ่อรู้แล้วทำไมที่สุดมีงานจ้ะ
พ่อขอโทษที่เคยมองรู้ว่าการเป็นกระเทยมันไม่ดีวันนี้พ่อได้เห็นแล้วว่าดูทำได้พ่อขอโทษนะออย